สวัสดีครับวิดีโอคราวที่แล้วเราพูดถึงการสร้างภาพประกอบด้วยตัวอักษรนะครับสำหรับใส่ในโซเชียลพวกภาพสวัสดีในไลน์ในอะไรเงี้ยนะอย่างภาพนี้นะก็จะเป็นภาพ2ภาพผสมกันแล้วก็มีตัวอักษรนะครับซึ่งสร้างด้วย Word นะฮะแต่วันนี้เราจะมาสร้างด้วย Photoshop เพราะมีหลายคนบอกว่าไม่มี Word ทำยังไงดีนะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกที่ Start นะฮะพิมพ์คำว่า PHO เดี๋ยว PHO นะ Photoshop ก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันคลิกนะครับหน้าตา Photoshop จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะแก้ไขภาพนะครับตรงนี้เป็น Explorer ซึ่งจะให้เราดูภาพใน Directory ต่างๆนะครับนะฮะตอนนี้ผมดาวน์โหลดภาพเก็บไว้ใน directory นี้แล้วนะครับ directory นี้แล้วสมมติผมจะเอาภาพเอาภาพนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาภาพzip job วางตรงนี้แล้วพิมพ์ตัวหนังสือตรงนี้นะครับก็เริ่มจากเพิ่มวัตถุนะครับเพิ่มวัตถุเพิ่มอะไรเพิ่มรูปภาพนะฮะอันนี้คือเพิ่มรูปภาพคลิกที่เพิ่มรูปภาพและภาพถ่ายเอารูปสติปจ็อบนะรูปสติปจ็อบนี่ก็คือเป็น PNG จะสังเกตดูว่ามันเป็นสีดำๆนะเพราะด้านหลังเนี่ยมันโปร่งแสงนะครับนะครับเราคลิก Open นะครับเป็น PNG ที่ Transparent Background นะครับแล้วก็ Open เห็นไหมฮะภาพด้านหลังเนี่ยจะไม่ทับข้างหลังเพราะว่ามัน Background มันถูกซ่อนมันเป็นโปร่งแสงนะครับทีนี้อันนี้ภาพถ่ายอันนี้เขาถามว่าจะไว้บนซ้ายหรือไว้ที่ไหนผมก็จะไว้มุมล่างขวานะครับเราสามารถลดย่อขนาดได้นะครับอันนี้แล้วก็สามารถจะเปลี่ยน transparent ก็คือว่าใช้มันโปร่งแสงหรือเปล่าอันนี้ให้ทึบแสงนะครับตกลงไปก่อนนะครับแล้วก็ย่อภาพคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาครับอันนี้จะใส่ตัวหนังสือนะครับคลิกที่ตัวหนังสือเนี่ยนะครับเนี่ยตัวอักษรคลิกไปตัวอักษรที่เราใส่เนี่ยเราจะพิมพ์ตรงนี้นะครับเลือกฟอนต์ได้นะครับเลือกฟอนต์เลือกขนาดเลือกสีตัวอักษรนะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับสมมุติว่าผมจะเลือกสีเขียวเข้มๆนะครับจากนั้นก็ตอบตกลงไปอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงนะย่อลงนิดนึงดีกว่าแล้วก็ยกขึ้นมานะเนี่ยอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วหากคุณรักษาสุขภาพ Apple คงมีของดีๆ Great gift you can give your family and the world is a healthy you คือสุขภาพที่ดีของคุณนะครับก็เสร็จละจากนั้นเราก็จะบันทึกนะครับก็กดบันทึกตรงนี้นะครับก็เซฟที่เดิมชื่อไฟล์เดิมหรือเปล่ามันจะทับของเดิมนะผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ใหม่ชื่อว่าเทสก็ได้นะครับจากนั้นก็เซฟลงไปเลยนะครับเลือกชนิดของภาพได้จะเป็น PNG หรือเป็นอะไร JPEG นะอันนั้นเซฟเมื่อเซฟแล้วเราเปิดดูนะฮะดาวน์โหลดออริจินอลจะเห็นว่าตอนนี้มีภาพนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะถ้าเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปก็ดูด้วยโปรแกรมโฟโต้ก็จะเห็นเป็นภาพนี้นะฮะแล้วก็เอาไปใส่ในโซเชียลต่างๆที่เราต้องการได้นะครับเห็นไหมมันจะสร้างง่ายกว่าใช้ Word นะครับทีนี้ถามว่าโปรแกรม Photoshop นี่เอาที่ไหนนะครับโปรแกรม Photoshop เนี่ยเราไปดาวน์โหลดจากเว็บนะฮะเราพิมพ์คำว่า PHO Photoshop นี่นะแล้วก็คลิก Enter Searchจะเห็นว่ามันอยู่ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า photoscape.org นะฮะเราคลิกตรงฟรีดาวน์โหลดเลยนะครับถ้าเห็น user interface ของหน้าเว็บเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะได้เวอร์ชันภาษาไทยซึ่งมันพิมพ์ไทยได้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะหรือเป็นภาษาอื่นเนี่ยแสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณน่ะไม่ได้เซตเป็น regional ไทยไว้มันจะทำให้พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราต้องไปเปลี่ยนให้เป็น regional ไทยนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือคลิกที่start นะแล้วคลิก control panel นะแล้วเข้าที่ control panel แล้วเข้าไปที่ region นะครับ
re re e region นะคลิกที่ region จากนั้นคลิกที่ administrative นะครับจากนั้น change system location นะครับตรงนี้สำคัญมากต้อง change เป็นไทยกับไทยนะครับไทยกับไทยแลนด์นะฮะถ้าเป็นของอเมริกาอังกฤษมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะพิมพ์ไทยไม่ได้จากนั้นคลิกโอเคไปแต่ที่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะฮะผมไม่เปลี่ยนผมเป็นอยู่แล้วนะครับการดาวน์โหลดก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านบนนี้2อันนี้ครับไม่ใช่ล่างนะครับคลิกดาวน์โหลดจากนั้นคลิกดาวน์โหลดนี้อีกทีนะครับมันก็จะดาวน์โหลดออกมาให้นะครับจากนั้นก็ติดตั้งนะครับผมจะไม่พรีเซนต์วิธีติดตั้งนะครับก็ขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ